อีกเรื่องหนึ่งใครถูกหวยใครถูกหวยตกลงถูกหวยไหมรอบนี้รางวัลที่1นึต้องร้อยสบาทอะร้อยสล้าน่ะจังหวัดทางอีสานกี่ใบจังหวัดทางเหนือกี่ใบอะไรประมาณนั้นอะร้อยสองล้านแล้วเขาถูกของกองสลากพัดบ้างไหม ถ้าคุณถูกจะต้องทํำยังไงบ้างถ้าสมมุติคุณซื้อผ่านของกองสลากพัดนะั้นแล้วคุณเป็นผู้โชคดีนะคะพันธนหหนุนสันสนาคมท่านบอกว่าตอนนี้สําน,นักงานสลากหารือกับทาง DSI นะ,ะว่าขั้นตอนจะยังไงดียินดีจํานนความสะดวกการรับขึ้นเงินรางวัลให้ซึ่งถ้าผู้ถูกรางวัลได้รับใบสลากใบจริงเอางี้ถ้าคุณซื้อจัด สลากพัดคุณต้องไปเอาใบจริงจากเขาออกมาแล้วคุณต้องเดินทางไปที่สำนักงานสลากหรือสาขาธนาคารค่ะแล้วเขาไปเคลนเงินก็ที่เขาบอกไปกรุงไทยก็ได้ธนาคารไม่ต้องไปเชื่อใครนะครับว่าแบบถูกอยู่ที่อีสานแล้วต้องมาที่กรุงเทพขึ้นไม่ต้องไม่ต้องนะครับธนาคารสาขาไอ้ผู้สื่อข่าวนี่ก็ช่างแบบอู้นจะเชียร์ไอ้น็อตอะไรกันโทษๆไม่ใช่ไอ้เชียร์อะไรกันขนาดนั้นแค่เตรียมหลักฐานหน่อยมีสลากใบจริงมีหลักฐานการซื้อขายที่ถูกต้องอันนี้อันนี้กรณีที่จะให้ สันงงาการสลากอำนวยความสะดวก<ช>โอนเงินให้ก็ได้ค,คือไ,ไอ้ไอ้เมื่อกี้วิธีแรกคุณไปเอาใบจริงมาแล้วมาขึ้นเงินที่สำนักง,งานสลากหรือไปที่สาขาแบงก์แต่ถ้าไม่งั้นคุณย้ายสสำนักง,งานสลากโอนเงินให้ก็ได้แต่ดีไซน์ต้องรับรองและมีหลักฐาน4ี่อย่างมีอะไระบ้างน้องเล็กก็มีสลากใบจริงคุณต้องรับรองก่อนและ2หลักฐานการซื้อขายสลากื้อจริงๆและสาสำเนาบัตรประชาชนผู้ถูกรางวัล4ี่บัญชีเบอร์บัญชีของคุณอ่ะที่จะต้องให้โอนเงินให้อ่ะ เลาชื่อต้องตรงกับคุณต้องชื่อต้องตรงเอนะครับก็พร้อมนะแล้วก็จะหักค่าอากรสเต็ม0 5์ถึง1เปอร์เซ็นต์ตามขั้นตอนของกฎหมายของเงินรางวัลใช่ไหมนะมขันแล้วอย่าลืมนะใครได้รับรางวัลคุณต้องการส่วนหนึ่งไว้เพื่อจ่ายภาษีเงินได้บุคคลนะต้องเตือนเพราะบางคนบอกว่าโอ้ยถูกรางวัลที่หนึ่งลาบลอยมันไม่ต้องจ่ายภาษีไม่ได้นะเกินน็อตนี่ไงขับเฟอร์รารี่ผ่านดงตกกตตกไปไม่ต้องจ่ายภาษีบอกจ่ายให้ มันจะได้เหรอมันไม่ได้ไม่เขาทํามาอย่างนี้ไงเขาถึงได้เป็นขวัญใจไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าตอนนี้เขากำลังตรวจอยู่ไอ้ที่ขับรถไปตุกๆๆๆะหวยทิพย์หรือเปล่าหวยทิพย์นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้โชคดีเื่ะวานนี้ที่ท็อปนิวก็มีนะ ีด้วยเพราะซื้อเลขทะเบียนของท่านนายกที่ขับมาใช่ไหมเลขอะไร92ไม่ออกทะเบียน29เอ่เออใช่ป่ะใช่มใช่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 โอ้ยคนถูกนี่ผมนึกว่าถูกไปล้านกว่าบาทถูกเท่าไหร่200เออก็ดีใจเขาด้วยเนาะไม่ได้ยั่วยเล่นนะครับไม่ควรจะซื้อเล่นเด็ดขาดเลยนะเออนะมาจบกันที่เรื่องของกระทรวงพาณิชย์กันนิดนึงน้องเล็ก เรื่องดีๆก,ากา็แล้วกันเพราะว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์พยายามจะขึ้นทะเบียน G I ส,สินค้าหรือว่าเขาเรียกว,ว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อล่าสุดเราขึ้นทะเบียนให้นั้นก็คือกล้วยหอมทองพบพระจังหวัดตากค่ะจากอำเภอพบพระใช่ออใช่ไหมก็ขึ้นทะเบียนให้เพราะเขาบอกว่ามีความ เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูรูปทรงของของกล้วยหอมพบพระคืออันเนี้ยคุณสินิดเลิศไกลรัฐมนตรีช่วยว่าการสุพขพนิดเนี่ยเขาออกมาบอกว่าอันเนี้ยเป็นรายการสินค้า GI รายการที่สามของจังหวัดเขาของจังหวัดตากตามหลังแปรจอเขียวแม่สอดหรือถั่วทอดแปรจอคือถั่วทอดเแล้วก็ครบหินแกนิตากที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไปก่อนหน้านี้ทีนี้กล้วยหอมพบพระเนี่ยกล้วยหอมจะมีรสชาติหอมหวานเอกลักษณ์คือเนื้อสัมผัสแน่น เหนียวหนึบผลโครงผลโค้งผลโค้งคล้ายรูปตัวแอลน้องเล็กคปลายผลมีจุกคล้ายดินสองมันก็ทุกทุกด้วยกแต่ว่าลักษณะมันจะโดดเด่นน่อยเปลือกบางผลสุกสีเหลืองทองสม่ำเสมอกันและน้ำหนักหนึ่งเครือหนึ่งเครือ14กิโลกรัมแปลว่าลูกลูกใหญ่นะแล้วทุกวันนี้เขามีจำหน่ายอย่างแพร่หลายนะครับในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วๆไปเช่น มีก็ค่ะคุณไปดูก็แล้วกัน <c oughs> นะฮะมีห้างสรปสินค้าแล้วก็ตาส่งออกสำคัญคือญี่ปุ่น <c oughs> ส่งออกถึง27ล้านบาทต่อปีและการสร้างรายได้รวมให้เกษตรในชุมชน440ล้านบาทและเอเปกการประชุมที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ก็ผลักดันให้เป็นสินค้า GI ที่ได้แสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทยในโอกาสพิเศษนี้ด้วยเสริมให้ผู้นำได้ลิ้มรสกล้วยหอมพบพระจังหวัดต, <ฮะ S 2> ตากกันนะซึ่งณปัจจุบันนี้เรามีสินค้าขึ้นทะเบียน GI แล้ว177สินค้าในปีนี้เขาตั้งเป้าสร้าง <ฮะ S 2> กี่รายการสินค้า20สินค้ามั้ง <ฮะ S 2> สำหรับปี2 0 0 5 ร6 6นะคือปี25 2 5 2 2 5 6 5ปีที่แล้วมีขึ้นไป25หรายการ25รายการกับพงสามน้ำทะเลสาบสงขาข้าวหอมกระดังงานาาธิวาตใช้โปโพทาราม พุทสานมบ้านโพนและผ้าไหมปักทงชัยอะไรอย่างนี้ทีนีนทั้งหมดเนี่ยตอนนี้สร้างรายได้รวมนะครับมูลค่าตลาดประมาณสัก48,000ืล้านบาทสร้างอาชีพสร้างรายได้เพิ่มพอมีสตอรี่และได้รับการขึ้นเดนแบบนี้แน่นอนราคาก็ต้องปรับขึ้นเพราะแล้วเขายังต้องคงคุณภาพในการปลูกในการผลิตเนาะนี่คือรัฐมนตรีช่วยว่าการสุนพานิคุณสิมิตรเลิศไกลนะเอาว่ากันตรงๆนะหลายหน่วยงานเนี่ย เราดูนะผลงานเขาเนี่ยเราเอามาคุยในช่วงทอมบิดอินไซนี่เยอะเยอะมากกระทรวงพาณิชย์นี่บ่อยมากนะกระทรวงแรงงานนี่ก็ใช่อีกอีกกระทรวงหนึ่งนะครับจะมีกระทรวงมหาดไทยนี่ก็มีเออนะฮะเราก็ดูกัรรอหลายๆกระทรวงอื่นๆอีกเยอะเยอะเลยคืออยากให้อยากให้ประชาสัมพันธ์เรื่องของหน่วยงานที่ตั้งใจทํางานด้วยค่ะนะครับ